สวัสดีค่ะพบกับช่างไททองอีกแล้วนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาเข้าสวนค่ะพาทุกคนมาเข้าสวนอีกแล้วนะคะยายจะพาทุกคนมาขุดมันเทศหวานค่ะมันเทศญี่ปุ่นนะคะตามมาดูกับยายเลยค่ะว่ามันของยายจะมีหัวหรือเปล่านะคะมันตรงนี้ค่ะตรงที่เถาวัลย์เขาเลื้อยไปตามดินนะคะยายจะลองขุดดูค่ะว่าเขาจะมีหัวหรือเปล่าในกระถางยายก็ขุดไปแล้วนะคะยายก็ปลูกใหม่แล้วค่ะยายก็ปลูกใส่กระถางไว้อีกนะคะขุดดูว่าจะมีหัวหรือเปล่าหัวอยู่นะคะได้แล้ว2หัวกดอีกสิตรงนี้จะมีหัวหรือเปล่าจะหัวใหญ่นะคะเห็นไหมเราไม่ได้ปลูกใส่กระถางนะมันเลื้อยไปตามดินมันก็ลงหัวให้เราหัวมาเริ่มเทิมเลยโอ้โหหัวใหญ่มากหัวใหญ่มากเลยดูค่ะหัวใหญ่มากเลยค่ะได้5หัวแล้วนะได้5หัวแล้วค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆค่ะหัวมาเริ่มเทิมเลยได้6หัวแล้วนะคะยุงนะอุ้ยสับสับหัวมันWhat?
หัวกำลังเกิดก็มีเล็กๆหัวนี่กลมป๊อกเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรคะใช่มันหรือเปล่าเนี่ยหัวใหญ่มากขุดมันเทศหวานญี่ปุ่นก็ได้เยอะแยะเลยค่ะมันเทศหวานญี่ปุ่นของยายก็ขุดได้เต็มตะกร้าเลยนะคะมีแต่หัวใหญ่ๆค่ะพ่อแม่มันนะคะเนี่ยใหญ่โพดโพเลยใหญ่มากค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ